ก่อนอื่นขอเอ่ยคำว่ายินดีต้อนรับนะคะแล้วก็สวัสดีทุกท่านที่มาในงานวันนี้นะคะดิฉันเชื่อว่าท่านที่มาในงานวันนี้ก็คือผู้ที่สนใจหลักสูตรการบริหารงานวัฒนธรรมรวมถึงมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะเข้าเรียนในหลักสูตรนี้นะคะลำดับแรกเลยเราขอเรียนเชิญนะคะวันนี้เป็นงาน Open House เราขอเรียนเชิญเจ้าของบ้านของเราก่อนนะคะท่านรองศาสตราจารย์หม่อมราชวงศ์พงษ์สวัสดิ์สวัสดีวัฒน์คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมมหาลัยธรรมศาสตร์นะคะเข้ามากล่าวถึงวัตถุประสงค์ของงานในครั้งนี้เรียนเชิญค่ะก่อนอื่นขอต้อนรับว่าที่มหาบัณฑิตนะครับที่สนใจจะเข้ามาเรียนปริญญาโทสาขาวิชาการบริหารงานวัฒนธรรมทุกท่านผมมองดูบรรยากาศแล้วเนี่ยเริ่มต้นก็ดูเหมือนกับว่าจะเริ่มต้นด้วยดีเนื่องจากว่าคุณสมบัติอย่างหนึ่งของมหาบัณฑิตคือโดยเฉพาะยิ่งมหาบัณฑิตของธรรมศาสตร์นะครับก็คือมาก่อนเนี่ยต้องเลือกนั่งที่นั่งข้างหลังเป็นเรื่องปกตินะครับโดยเวลาเราเข้าเรียนเนี่ยเวลาถ้าเกิดเรามีโอกาสได้เลือกที่นั่งก่อนเราก็จะนั่งข้างหลังเพราะได้มีโอกาสสังเกตเห็นสภาพแวดล้อมรอบตัวนะครับสำหรับคนที่นั่งข้างหน้าก็ไม่ได้หมายความว่าเสียคุณลักษณะนั้นไปนะครับมันก็มีคุณลักษณะอื่นคือเป็นผู้ที่สนใจในสิ่งใกล้ชิดนะครับผมจะบอกว่าทั้งการวิธีการเลือกที่นั่งไม่ว่าจะเลือกนั่งข้างหน้าหรือนั่งข้างหลังนะครับเราจะเห็นว่าเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมการใช้ชีวิตของเราเหมือนกันนะฮะซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าวิธีการใช้ชีวิตของเรานั้นวิธีการตัดสินใจในการทำอะไรสักอย่างหนึ่งมันอยู่กับกรอบวิธีคิดของบุคคลแต่ละคนหลายคนจะสงสัยว่าวิชาบริหารงานวัฒนธรรมเรียนอะไรนะครับหลังจากที่ผมกล่าวเปิดไปสักนิดหนึ่งแล้วเดี๋ยวจะมี PowerPoint เล่าให้ฟังกว้างๆนะครับว่าสาขาวิชานี้องค์ประกอบเป็นอย่างไรบ้างเราจะเห็นว่าวิธีการที่เราเลือกที่นั่งวิธีการที่เราใช้ชีวิตวิธีการที่เรารับประทานอาหารวิธีการที่เราแต่งตัววิธีการที่เราจะเลือกดูหนังดูละครมันเป็นเรื่องวัฒนธรรมทั้งนั้นนะครับแล้วก็หลายๆอย่างวัฒนธรรมเป็นเรื่องของการผสมผสานเป็นเรื่องของภาษาเป็นเรื่องของดนตรีเป็นเรื่องของภาพยนตร์เป็นเรื่องของหนังสือเป็นเรื่องของธรรมะเป็นเรื่องของมรดกทางวัฒนธรรมเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าเรื่องที่อยู่ใกล้ๆตัวเหล่านี้แหละบ่อยครั้งเราปล่อยปละละเลยบ่อยครั้งเราอาจจะลืมไปบ่อยครั้งเราไม่ได้สนใจนะครับแต่ที่จริงแล้วถ้าเกิดเราลองสังเกตเราจะเห็นว่าคุณค่าของวัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแต่งกายเรื่องของการไหว้เรื่องของการใช้ชีวิตในสังคมเรื่องของการอนุรักษ์ดูแลศิลปะวัฒนธรรมของเราเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะเป็นเรื่องที่อยู่กับเรามานานนะฮะแล้วก็ทำอย่างไรเราถึงจะรักษาคุณค่าแล้วก็เอาคุณค่าดีๆของวัฒนธรรมไทยเหล่านั้นให้ชาวโลกได้เห็นนะครับถ้าเกิดเราลองสังเกตตัวอย่างเราจะสังเกตว่าบ่อยครั้งเวลาเราคิดถึงวัฒนธรรมเราจะรู้สึกว่าวัฒนธรรมไทยนี่เชยไหมนะครับบางคนจะรู้สึกว่าเชยถ้าเกิดต้องแต่งตัวด้วยผ้าไทยบางคนจะรู้สึกเชยถ้าเกิดจะต้องมีการไหว้คุกเข่าคลานแต่ถ้าเกิดเราลองสังเกตให้ดีนะครับสิ่งเหล่านี้คือสิ่งสะท้อนความเป็นไทยแล้วนอกจากนั้นแล้วถ้าเกิดเราลองดูในเรื่องของการแสดงออกถึงเรื่องของวัฒนธรรมศิลปะนะครับไม่ว่าจะเป็นการรำบ่อยครั้งคนไทยก็ไม่ค่อยอยากจะดูอาจจะเป็นคือคิดว่าเชยท
ทำอย่างไรเราถึงจะดึงคุณค่าเหล่านั้นออกมาให้เห็นได้ผมมีตัวอย่างวัฒนธรรมไทยที่ดีๆแล้วสร้างคุณค่าเหล่านั้นให้เกิดขึ้นหลายเรื่องผมยกตัวอย่างงานของสยามนิรมิตก็เป็นเรื่องของการดึงเอาคุณค่าของวัฒนธรรมไทยมาแสดงออกให้ชาวโลกเห็นอย่างมีคุณค่าโดยอาศัยทั้งศิลปะไทยวัฒนธรรมไทยแล้วก็เทคโนโลยีหนังอย่างเรื่องหนังองค์บากแสดงออกถึงวัฒนธรรมการศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวของไทยก็เป็นที่ได้รับยอมรับจากนานาประเทศหุ่นกระบอกอย่างโจหลุยส์เธียเตอร์นะฮะถ้าเกิดใครเคยไปดูก็ใช้ทั้งเทคโนโลยีมีการออกแบบท่าเต้นนะครับแล้วก็สามารถที่จะเอาหุ่นซึ่งเป็นศิลปะวัฒนธรรมไทยออกมาแสดงออกแล้วก็ได้รับรางวัลชนะเลิศการแสดงออกที่หนึ่งของโลกด้วยนอกจากนั้นแล้วถ้าเกิดเรามองไปในเรื่องของโบราณสถานนะครับการอนุรักษ์ในเรื่องในเรื่องมรดกของไทยสถานที่อย่างพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้นะครับที่เคพาร์คเองก็มีระบบในการจัดการซึ่งสามารถเอาสิ่งที่เป็นมรดกของไทยมานำเสนอออกได้อย่างชาญฉลาดยังมีอีกหลายสถานที่ไม่ว่าจะเป็นอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรสะพานข้ามแม่น้ำแควปราสาทเมืองสิงห์รวมทั้งอุทยานประวัติศาสตร์ที่อยุธยาก็เป็นเรื่องของการจัดการมรดกของไทยที่ดีทั้งสิ้นนะครับแต่จริงๆแล้วสิ่งที่ผมเล่ามามันไม่ได้จบอยู่แค่นั้นมันยังมีเรื่องอื่นอีกมากมายนะครับที่ผมคิดว่าการจัดการวัฒนธรรมที่จะสะท้อนภาพลักษณ์ที่ดีออกมานั้นทำได้หลายแบบแล้วก็หลายคนสงสัยว่าเอ๊ะถ้าเรียนบริหารวัฒนธรรมไปแล้วทำอะไรได้บ้างผมจะขอเล่าให้ฟังถึง PowerPoint สั้นๆนะครับว่าทำไมเราควรจะเรียนเรื่องเกี่ยวกับการบริหารจัดการวัฒนธรรมนะฮะการบริหารวัฒนธรรมเรียนอะไรกันนะครับบางทีเราอย่างที่ผมเล่าตอนแรกดูเหมือนกับจะเป็นเรื่องที่ผสมผสานอะไรหลายๆอย่างที่ดูว่าจะหลากหลายนะครับแต่จริงๆพอเราไปศึกษาในองค์ความรู้แล้วเราจะเห็นว่าองค์ประกอบของวัฒนธรรมที่มีการศึกษาเรียนรู้กันนั้นเนี่ยมี5องค์ประกอบหลักๆนะครับองค์ประกอบแรกเป็นเรื่องของวรรณกรรมเป็นเรื่องของสื่อองค์ประกอบที่บอกว่าเป็นเรื่องของวรรณกรรมเป็นเรื่องของสื่อนั้นส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเรื่องของวรรณกรรมไทยเป็นอาจจะเป็นนิยายอาจจะเป็นเรื่องของประวัติศาสตร์อาจจะเป็นเรื่องของวรรณคดีนั่นคือส่วนหนึ่งเป็นเรื่องของวรรณกรรมถ้าเกิดเราลองดูคนที่เขียนนิยายอิงประวัติศาสตร์อย่างที่มีชื่อเสียงอย่างธมยันตีอย่างนี้นะครับก็หยิบวัฒนธรรมไทยมาผสานในเนื้อหานิยายที่มีชื่อเสียงมากของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชเรื่องอะไรครับสี่แผ่นดินก็เป็นเรื่องที่เอาวัฒนธรรมไทยมาเล่าแล้วก็ถ่ายทอดออกมาในลักษณะของวรรณกรรมนะครับในส่วนของสื่อนะครับก็คือเรื่องของการที่จะเอาวรรณกรรมดีๆเหล่านั้นมาถ่ายทอดออกมาในสื่อสิ่งพิมพ์ในสื่อวิทยุโทรทัศน์รวมถึงสื่อที่เป็นดิจิทัลฟอร์แมตที่เป็นคอมพิวเตอร์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นองค์ประกอบแรกถ้าเกิดเราดูงานทางด้านวัฒนธรรมก็จะเป็นเรื่องของวรรณกรรมและสื่อนะฮะองค์ประกอบที่2นะครับที่เป็นงานทางด้านวัฒนธรรมที่เห็นชัดเจนก็คือเรื่องของมรดกทางวัฒนธรรมเวลาพูดถึงมรดกทางวัฒนธรรมนั้นถ้าเกิดมองในเชิงสถาปัตยกรรมเราจะเห็นชัดเจนมากนะครับอย่างตัวอย่างที่ผมยกตัวอย่างไปไม่ว่าจะเป็นอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยอยุธยาปราสาทเมืองสิงห์สะพานข้ามแม่น้ำแควพระบรมมหาราชวังเหล่านั้นพระที่นั่งพิมานเมฆนะฮะก็ใช่นะครับเราจะเห็นว่าเหล่านั้นเป็นมรดกทางวัฒนธรรมทั้งสิ้นการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมเหล่านั้นก็ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้นะครับในการที่จะจัดการพิพิธภัณฑ์ทำอย่างไรจะให้พิพิธภัณฑ์ไม่ดูเชยทำอย่างไรที่จะเอาเทคโนโลยีเอาวิธีการเรียนรู้มาผสานในการนำเสนอพิพิธภัณฑ์เหล่านั้นพิพิธภัณฑ์รุ่นใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์พิพิธภัณฑ์เด็กนะฮะพ
พิพิธภัณฑ์ของชนกลุ่มย่อยต่างๆรวมทั้งพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ซึ่งตั้งอยู่ที่ปากคลองตลาดนะครับซึ่งที่ตั้งของกระทรวงพาณิชย์เดิมก็ใช้หลักในการบริหารจัดการทางวัฒนธรรมเข้ามาเป็นองค์ประกอบทั้งสิ้นนะครับส่วนในเรื่องของหอศิลป์เดี๋ยวนี้หอศิลป์มีมากขึ้นมากมายนะครับทั้งเป็นเรื่องของการแสดงภาพการแสดงรูปปั้นการแสดงศิลปะของชนกลุ่มในหลายๆกลุ่มรวมทั้งแสดงศิลปะใหม่ๆในเรื่องของ contemporary arts ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการจัดการการเรียนรู้ในเรื่องของมรดกวัฒนธรรมพิพิธภัณฑ์แล้วก็หอศิลป์ก็จะเป็นองค์ความรู้อีกองค์ความรู้หนึ่งในสาขาการบริหารงานวัฒนธรรม